เฮ้ยทำหน้าตาดีมากว้ายหล่อหล่อมากโอ้ยมันเป็นดีอันยองชิงกูดืนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีแอคชั่นกันนะครับทุกคนซึ่งวงที่เราจะมารีแอคชั่นในวันนี้เนี่ยเป็นวงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นติ่งเกาหลีของเราเลยนั่นเองนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ยังติดตามผลงานเขาอยู่ต่อเนื่องนะทุกคนเพราะว่าวงนี้เนี่ยก็คือวงไฮไลท์นั่นเองนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีใครรู้จักไหมแต่ก็ถ้าหากว่าทุกคนได้ดูวิดีโอนี้เนี่ยทุกคนก็ไปทำความรู้จักกันด้วยนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนฉันอยากขายวงนี้มากเพราะเป็นวงที่ฉันแบบทำให้ฉันมาเป็นติ่งเกาหลีจนถึงทุกวันนี้บอกเลยนะเพลงนี้เพลงคัมแบ็กของเขาเนี่ยเป็นเหมือนการคัมแบ็กที่เหมือนเป็นการครบรอบนะทุกคนเพราะว่าเดบิวต์เนี่ยเขาก็เดบิวต์ในช่วงมีนาคมนั่นเองนะคะทุกคนรอไม่ได้แล้วเกิดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะชื่อเพลงว่า Daydream นะคะทุกคนตื่นเต้นเราฟังอันไหนดีเราเอาช่องหลักของเขาแล้วกันปั่นวิวช่องหลักแล้วกันนะฮะมาเริ่มเลยโยซอฟดูก็รู้ว่าโยซอฟเออหน้ามืดอ่ะเปิดเสียงไอ้ถ่ายข้างนอกเหรออันนี้ของข้างนอกหรือว่าในสตูดิโอคะเนี่ยเฮ้ยคานาตาดีมากกี่กว่าโอ้เปิดเสียงค่ะเปิดเสียงทุกคนอุ้ยยอดซอฟอุ้ยคุณเอ็มดีทุกคนอุ้ยขาสั้นเลยทุกคนเก่งดีมากอุ้ยต้องดาบอุ้ยดูจุด20ขวบมั้งเอาดิเอออุ้ยเฮ้ยท่อนนี้ดีมากเลยอ่ะท่อนตรงอุ่นเอ้ยที่ตรงอุ่นดูจุนท่อนดูจุนดีมากเลยอ่ะตายแล้วอ่ะน้องวุ้นหลอกกันไปแล้วหุ้ยมือสั่นแขนสั่นไปหมดแล้วทุกคนเก่งไปหมดแล้วโอ้ยน้องวุ้นว่าจะหายโน้ตโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่กดโอ้ไม่กดกูอยากตายเพราะโยนตอบเอาฉันไปเผาโยนซับไม่ได้โยนซับจะเป็นบ้านไทยเฮ้ยทุกคนขนลุกอ่ะหน้ามืดเลยใครจะเป็นลมดูแล้วใครจะเป็นลมไม่ใช่กล้องมืดขอพูดอะไรนิดนึงนะทุกคนคือแบบว่าเอาจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่ฉันฟังทีเซอร์ของเพลงนี้ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยเพลงไม่ค่อยอินอีกแล้วว่าเพลงไม่ใช่แนวที่ฉันชอบฟังแต่พอมาฟังอ่ะคือแบบเฮ้ยนี่มันคือเพลงไฮไลท์อัน
นี่มันคือแบบเพลงไฮไลท์เลยอ่ะมันมีความเป็นไฮไลท์อยู่ในนี้มันเหมือนเราถูกสร้างเหมือนเราถูกแบบเหมือนเราถูกสั่งสอนเหมือนเราถูกแบบสร้างภาพจำให้แบบว่าไฮไลท์เป็นลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสร้างแบบว่าสไตล์เพลงของตัวเองอ่ะเออนึกออกปะมันฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออเนี่ยคือไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันไฮไลท์เลยคือไฮไลท์เลยนะทุกคนแล้วการคัมแบ็กรอบนี้เนี่ยทุกคนดูดีไปหมดเลยอ่ะโอ้ดงอุ่นตอนแบบท่อนใส่หมวกอ่ะอยากจะทุบโต๊ะแบบหล่อมากโดนหล่อมากแกโดนหล่อมากอยากร้องไห้มันเครียดอ่ะทุกคนมันต้องขมวดคิ้วอ่ะโยซอฟชายเออบอกก่อนว่าฉันเนี่ยเมนโยซอฟนะทุกคนโยซอฟจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆกับนักเรียนตัวอย่างเออนักเรียนตัวอย่างมีความเรียบร้อยมีความแบบเด็กเนิร์ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้มีความแบบซีตูไม่พอแล้วมันมีเสื้อหนึ่งที่แบบมันมีความแบบพอยกแขนขึ้นแล้วมันก็แบบว่าลอยขึ้นอ่ะทุกคนแต่มันไม่เชิงว่าเอวลอยอ่ะทุกคนเอวต่ำเขาเรียกว่าเอวต่ำแต่คือแบบเฮ้ยโยซอฟเธอข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเธอไม่ใช่โยซอฟคนเดิมที่ฉันรู้จักเธอดีกว่าเดิมเธอดีเกินไปเราเลิกกับเธอไม่ได้เพราะว่าเธอดีเกินไปเออกีกวางก็ดีหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหล่อมาแบบคือแบบคงเขาเรียกอะไรคงเส้นคงวาชัดเจนว่าเออกีกวางอยู่อย่างไรกีกวางมีความแบบกาไม่ขึ้นไม่ลงกาจะอยู่แบบเฉยๆเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอิมแพคนึกออกปะส่วนดูจุนอะเด็กลงหรือเปล่าดูจุนมีความเด็กลงอะคือก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังแบบเพลงก่อนๆตอนยังเว้นวงบีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกลุงใช่ไหมตอนนี้ไม่กล้าเรียกลุงแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาแบบหน้าเด็กลงแล้วว่าดูจุน20ขวบอ่ะทุกคนดูจุนเพิ่งเข้ามหาลัยแล้วท่อนที่ดูจุนร้องคือดีมากเลยอ่ะทุกคนขนลุกฝากไปชมกันด้วยนะทุกคนดีมากจริงๆเดี๋ยวฉันต้องไปฟังต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะรีบตัดจบแล้วเพราะฉันแบบต้องไปปั่นวิวนะฮะดีดีต่อใจทุกคนไปฟังกันนะเพลงดีมากจริงๆนะฝากกันด้วยนะฮะสำหรับวงไฮไลท์นะครับทุกคนนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าใครติ่งไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไลท์ทุกคนจับมือไลท์ทุกคนสามีเราเก่งมากเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเฮ้ยอันนี้ก็4ตูเหรอเฮ้ยไม่เหมือนเซมไปแล้วทุกคน